เด็กคนเดียวเลยสร้างจากเองจะสูงเท่านั้นสร้างโดยเจตจิตขั้วใจก็พี่น้องความไม่เข้าใจก็จะมาเถียงความไม่เข้าใจก็ไม่กระไรแค่อันนั้นเนาะพี่น้องที่เขาไม่ตายครับที่พวกผมนั้นเป็นประเทศเนี่ยเพราะว่ามันกันระบบเมื่อกับเราเนี้ยครับอยากกันต้องลงออกกันให้อุทยานนายในช่วงนี้จะได้ครับทำไมชาวบ้านในหมู่บ้านแห้งขึ้นแห้งเลยทำไมเดือดร้อนคือทำไมถึงไงจังหวัดไหนถึงไงรอส่งนั่งซื้อถึงสักดังไงหรอกกาไม่ถึงไหนเราพาพี่น้องไปหาท่านประปัดสิบกันประปัดไปพบนายกอักทีถ้าเราต่อสู้กันหมดโอเคเราสามารถพาอุปสรรคตัวนี้ไปได้เราจะยกหมู่บ้านของปัญญีนี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาได้มาท่องเที่ยวแทบบางที่นักท่องเที่ยวบางคนแทบจะไม่ได้ขึ้นมาบนเกาะไปเอาปีอื่นมาโยกมันไม่เหมือนกับสี่ปีโอเคเนี่ยงทุกบ้านไม่มีอายุโดนดูในนี้ก็ถือต้องไปทำงานก็ขึ้นในคาร์บอนกันพี่น้องในท่านในคาร์บอนกันนะครับวันนี้แค่ไหนไม่ต้องจะมีน้องก็มีที่พันกว่าคนที่ตรงนี้ก็คือแค่ต้องรอการที่มาไล่เด็กขึ้นทะเบียนและก็มีปีหน้าข้างนี้ข้ามรอยฟ้านะครับข้าวเลยซิ่งเราบำนาญนะครับข้าวไปเนื้อนามนะครับในนามในใต้นามนะครับในแม่นามลำคล้องบึ้งอันนามทะเลซ่าอันเป็นครับบทกรุวันดีปฏิทินประชุมของชาวบ้านว่าเราจะไม่เสียให้กับกรมชาวตาที่ที่ดวงนำไปในนามใจไม้ครับตาจ่ายก็พี่น้องยกมือเลยครับก็ที่ประชุมวันนี้เรื่องการลุกล้ำไปในน้ำเกี่ยวกับกฎหมายกรมชาวตานะครับวันนี้ผมในฐานะผู้นำของชุมชนเป็นกำนันตำบลกบันหนีก็เรียกชาวบ้านมาประชุมทั้งหมดนะครับก็มีข้อสรุปในที่ประชุมว่ามติเห็นตรงกันว่าชาวบ้านทุกหลังคาครัวเรือนจะไม่จ่ายค่าตอบแทนรายปีเกี่ยวกับกฎหมายกรมเจ้าท่าทั้งหมดทั้งหมด370หลังคาครัวเรือนก็ประชากร 1,800 คนกฎหมายการลุกล้ำไปในน้ำตัวนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคือต้องเสียค่าตอบแทนเป็นต่อปีก็เฉลี่ยครัวละ 1,200 บาท 800 บาท 900 บาทไม่แน่ถ้าร้านอาหารก็คิดเป็นตารางเมตรละ100บาทตกประมาณร้านละแสนกว่าบาทบางร้านที่ใหญ่โตก็ตกประมาณ 400,000 กว่าบาททำให้รายได้ตรงนี้กับรายจ่ายมันไม่เหมาะสมกันเพราะชาวบ้านกบฏีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องไฟฟ้าบ้างเรื่องค่าน้ำประปาบ้างภาษีโรงเรือนบ้างอันนี้ต้องมาจ่ายให้กับค่าตอบแทนรายปีกับกรมชาตาก็เท่ากับว่าสร้างภาระให้กับชาวบ้านกบพันธีชาวกบพันธีนี้ก็เริ่มจากเมื่อก่อน2ครอบครัวนะครับตั้งถิ่นฐานมาหมู่บ้านกบพันธีนี้ตกประมาณ300กว่าปีสิจาก2ครอบครัวตอนนี้กลายเป็น370หลังคาครัวเรือนประชากรทั้งหมด 1,800 คนนะครับตรงนี้ก็มีหนังสือจากกรมชาติส่งให้ทางอบต.เรียกเก็บเป็นตารางเม็ดแล้วก็จ่ายต่อปีตกของชาวบ้านตารางเม็ดละ5บาทร้านอาหารก็ตกประมาณ50ถึง100บาทก็เฉลี่ยทั้งหมู่บ้านก็ตกประมาณปีละนะครับปีละ 1.4 ล้านบาทต่อปีนะครับ